เด็กกาดยิงที่พารากอนปล่อยไปแล้วปล่อยเด็กอายุ14เพราะว่าเรามันซับซ้อนนะพี่อธิบายให้ฟังหน่อยมันหมดไปเพราะว่าตามยิงกาดที่พารากอนเมื่อข่าวดังเมื่อปีที่แล้วเมื่อปลายช่วงสิ้นปีที่ผ่านมาแฮชแท็กติดแฮชแท็กกันกาดยิงพารากอนกลับมาติดเทรนด์ X อีกครั้งนะครับหลังจากอัยการตีกับสำนวนคืนตำรวจทำให้ยังไม่สามารถแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีกับผู้ต้องหาได้จนสถานพินิจต้องปล่อยตัวออกมาก่อนเพราะหมดอำนาจในการควบคุมตัวเมื่อวันที่31ธันวาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งการตีกลับสำนวนในครั้งนี้ทางอัยการบอกว่าสำนวนดังกล่าวเป็นการสอบสวนที่ไม่ได้เห็นชอบด้วยกฎหมายเพราะการสอบสวนผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นเยาวชนอายุ14ปีทางตำรวจยังไม่ได้รับการอนุญาตจากแพทย์นะครับเขาเด็กเกินไปนะใช่รวมถึงเด็กเกินไปแต่เขาก็ยิงคนตายนะเธอใช่ใช่จะมาพูดใช้คำว่าเด็กก็แบบนานๆจะมีเคสแบบนี้โผล่ขึ้นมาใช่ไหมพี่อะไรเด็กมีเคสนี้โผล่ล่าสุดก็มีเด็กอายุ13ตีอะไรอย่างเงี้ยตีกันตีกันมันจะตีเอาไปยิงกาดตีแม่ตีอ๋อตีแม่ไม่เป็นไรเราก็อ่านไปตามข่าวนะครับรวมถึงแพทย์ยืนยันได้ว่าผู้ก่อเหตุยังไม่สามารถต่อสู้คดีได้เพราะยังไม่มีความเข้าใจในข้อกล่าวหาพูดคุยตอบคำถามควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมไม่ได้นะตอนนี้จึงจำเป็นต้องปล่อยตัวผู้ก่อเหตุไปรักษาอาการทางจิตเวชก่อนนะครับต่อจนกว่าจะหายเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายของเด็กที่อาจก่อกับสังคมและต้องหาสาเหตุการก่อเหตุครั้งนี้ด้วยแม่เขาก็พูดมาตลอดก็ตามเรื่องทั้งหมดเนี่ยก็คือขั้นตอนก็ต้องยังไงมันไปต้องไปตามแบบหลักนิติจิตเวชนะครับซึ่งแพทย์ยืนยันว่ายังไงก็ตามต้องรักษาเด็กคนนี้ก่อนแม้ว่าครอบครัวจะไม่ยอมก็ตามแต่ด้วยกฎหมายเนี่ยต้องเอาเขาไปรักษาก่อนเพื่อให้หายดีแล้วค่อยเอามาลงโทษตามกฎของกฎหมายนะครับล่าสุดเนี่ยครอบครัวของเด็ก14ก็ยินยอมแล้วที่จะให้น้อง14คนนี้เนี่ยเข้ารักษาตัวนะครับส่วนแผนแล้วก็ระยะเวลาในการรักษาเนี่ยไม่สามารถบอกได้นะครับก็ต้องอยู่ที่ตัวน้องเขาแล้วก็ตัวพินิจของแพทย์นะครับหลังจากนี้กระบวนการทั้งหมดจะเป็นเรื่องของแพทย์และครอบครัวนะต้องรักษาเด็ก14คนนี้ให้หายดีก่อนแล้วค่อยกลับมาว่ากันเรื่องคดีซึ่งเรื่องนี้นะ180วันนะซึ่งเรื่องนี้อะไรไหมฮะครอบครัวของเหยื่อนะฮะที่ถูกกาดยิงนะเขาก็กลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมใช่เพราะว่าหลายคนก็ห่วงว่าเอ้ยอันนี้เรียกว่าเป็นการยื้อเวลาได้ไหม อะไรแบบนี้จะแล้วที่สำคัญหลายๆคนก็ห่วงว่าเอ๊ะแบบนี้กฎหมายมันไม่โอเคมีคนจีนด้วยมันจะมีผลกระทบกับการท่องเที่ยวหรือเปล่านะคะท่านนายกว่าไงทีนี้นายกเขาก็บอกว่าออกมายืนยันว่าเอ้ยอันนี้ไม่ได้ยื้อนะแต่ว่าเป็นไปตามกระบวนการที่ต้องรักษาทางจิตให้หายก่อนว่าอย่างนั้นทางสำนักงานสอบสวนก็บอกว่าที่อัยการเนี่ยคือสำเนาก็ถูกต้องแล้วแต่ว่าที่ตนไม่เห็นด้วยก็ต้องใช้คำว่าการสอบสวนกระทำโดยมิชอบเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการสอบสวนอื่นนะชอบหมดแล้วเขาว่าอย่างนี้นะคะเพียงแต่ว่าการแจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหานั้นยังไม่ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายที่จะต้องถูกแจ้งเพราะว่าเขายังไม่มีสติสัมปชัญญะ